และนี่คือการแข่งขันครั้งสุดท้ายของพวกคุณในสาย A ในวันนี้จะมีเพียงแค่2คนเท่านั้นที่ได้ผ่านเข้ารอบและไปแข่งขันต่อกับผู้เข้าแข่งขันสาย B เพื่อชิงตำแหน่ง Master Chef Celebrity คว้าเงินรางวัล1ล้านบาทมอบให้กับมูลนิธิที่คุณเลือกไว้มันสำคัญทั้ง2อย่างอันนึงก็แบบก็อยากทำบุญอีกอันนึงก็แบบโหมันศักดิ์ศรีอ่ะเพราะฉะนั้นพวกคุณจะต้องใช้ความพยายามและทักษะของความเป็นนักสู้อย่างเต็มที่เพื่อแสดงว่าพวกคุณตั้งใจจริงที่จะนำเงินรางวัลไปมอบให้แก่มูลนิธิดังนั้นในวันนี้จะไม่มีคำว่าง่ายที่ผ่านมาก็ไม่ง่ายเลยค่ะขนลุกทุกอาทิตย์เลยค่ะพวกคุณยังมีความมุ่งมั่นและแน่วแน่เหมือนกับวันแรกใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วแอร์ล่ะคะที่มาร่วมในรายการนี้นะคะเพราะว่าอยากจะสู้เพื่อมูลนิธิแพทย์ชนบทค่ะเพราะว่าแอร์อยากจะกระจายโอกาสในการรักษาเสี้ยววินาทีของการรักษามันสำคัญมากบางทีการที่ส่งตัวเข้ามารักษาตามตัวเมืองเนี่ยมันอาจจะไม่ทันในการต่อลมหายใจให้กับใครหลายๆคนเพราะฉะนั้นวันนี้แอร์สู้สุดใจค่ะชีวิตนี้ไม่แน่ใจเลยว่าจะมีเงินสัก1ล้านบาทในการไปบริจาคหรือเปล่าเราเอาความสู้ของเรามาช่วยเหลือสังคมได้เหลือเวลาอีกเพียง3นาทีครับองค์ประกอบของจานคุณควรใกล้ที่จะเสร็จแล้วได้อ่ะเป๊ะหน้าตาได้อยู่ส่งค่ะเสร็จค่ะเสร็จค่ะเชฟอุ๊ยก็เป็นไปตามค่าที่แอร์มีวัตถุดิบมาให้ก็น่าจะเสร็จก่อนแอร์คิดยังไงกับจานนี้คะแอร์ว่าแอร์ทำสีเข้มไปนิดนึงค่ะแม่แต่ว่ารสชาติแอร์ว่าใกล้เคียงมากค่ะเส้นไม่พองแต่กรอบไหมกรอบค่ะแน่ใจนะเมื่อกี้กรอบค่ะแม่และคิดว่าองค์ประกอบของตัวเองครบไหมครบค่ะแม่เริ่มตักออกมาเริ่มเห็นว่าเฮ้ยข้างในมันดำขนาดนี้เลยหรอหรือเป็นปกติอ่ะแอร์เก่งทีเดียวเพราะว่าแอร์ทำได้เสร็จก่อนคนอื่นแต่เส้นหมี่น้ำมันร้อนไม่พอค่ะมีกรอบทรงเครื่องสูตรดั้งเดิมของแอร์มันมีสีเข้มมากและเมื่อชิมไปแล้วมันมีรสขมนั่นหมายความว่ามันคงมีบางส่วนของซอสที่ไหม้สำหรับแอร์รู้สึกว่าใจหายอ่ะมันดูเป็นความผิดที่ใหญ่หลวงมากทีนี้ก็เลยรอลุ้นว่าของพี่พิษกับของพี่มอสจะเป็นไงบ้างขอแสดงความเสียใจกับแอร์ค่ะเอพี่มันอยู่โอเคยอมรับการตัดสินของคณะกรรมการแอร์ว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบมันเหมือนสู้สุดใจแล้วจริงๆแต่ว่าการที่เราผิดพลาดอันนี้มันพลาดเยอะจริงๆค่ะแอร์ทำเต็มที่แล้วนะคะแต่วันนี้แอร์ได้คะแนนน้อยที่สุดในการแข่งขันค่ะขอเชิญอีก2คนกลับไปที่สเตชันค่ะเราขอแสดงความเสียใจกับแอร์ด้วยนะครับที่ความตั้งใจในการบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิยังไม่สำเร็จตามที่หวังไว้แต่อย่างไรเราก็ขอชื่นชมในหัวใจความเป็นนักสู้ที่พยายามอย่างสุดความสามารถทุ่มเทอย่างเต็มกำลังและแน่วแน่ที่จะเอาชนะในทุกโจทย์การแข่งขันให้ได้ก่อนจะเดินออกจาก MasterChef Kitchen แอร์มีอะไรอยากจะพูดกับทุกๆคนบ้างไหมครับแอร์ขอบคุณรายการ MasterChef ที่เป็นรายการที่เป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำให้พวกเราได้ลุกขึ้นมาเพื่อเหมือนเป็นกระบอกเสียงเพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไม่ว่าจะมูลนิธิใดมูลนิธิหนึ่งหนูคิดว่ายังไงมันก็เป็นการที่จะช่วยสังคมให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นขอขอบคุณรายการ MasterChef แล้วก็หนูดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของรายการ MasterChef ที่ได้มาช่วยเหลือสังคมเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะหนูอยากจะให้ทุกคนที่ดูอยู่ที่บ้านช่วยกันคนละไม้คนละมือหยิบยื่นน้ำใจเล็กๆน้อยๆ5บาท10บาท20บาทของทุกคนมีค่าเสมอมันคงไปสร้างให้สังคมนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นยังไงก็อย่าลืมมูลนิธิแพทย์ชนบทของแอร์ด้วยนะคะวันนี้ถึงแม้ว่าแอร์จะไปไม่ถึงเป้าหมายที่แอร์วางไว้แต่ว่าแอร์อยากให้ทุกคนยังไงก็อย่าลืมมูลนิธินี้ด้วยนะคะข
ขอบคุณมากๆค่ะเออฉันมาไกลขนาดนี้ก็แอร์ก็ภูมิใจในตัวเองแล้วก็หวังว่าคนที่ดูอยู่เชียร์อยู่พ่อแม่หรือคนที่แอร์จะออกเรือนด้วยก็คงไม่หมดหวังในตัวแอร์นะคะ